ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับทั้งที่ชุมนุมอยู่ที่สวนลุมพินีและที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับพวกเราเครือข่ายนิด้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงวันนี้ได้ประชุมหารือกันนะครับแล้วก็ออกแถลงการเพื่อจะสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกปปส.ก่อนที่จะไปถึงแถลงการผมขออนุญาตแนะนำบุคคลสำคัญในกลุ่มเครือข่ายพวกเรานะครับท่านแรกครับท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอิสระสมชัยนะครับคุ้นหน้าอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหนึ่งในแกนนำของกปปส.เลยครับพ่อแม่พี่น้องครับท่านที่สองท่านอดีตส.ส.เชนเชือกสุบรรณอันนี้ก็เต็มที่เลยใช่ไหมครับที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของกปปส.นะครับขออนุญาตแนะนำหลักๆนะครับวันนี้มีผู้บริหารมาร่วมด้วยนะครับผู้บริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเลยนะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนอาจารย์ธวัชชัยสุภดิษฐ์ครับคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของนิด้านะครับท่านอาจารย์นิสดาเวชยานนท์ครับด็อกเตอร์นพดลเวชยานนท์ครับอาจารย์จิรประภาอัครบวรอดีตคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับอาจารย์สุวิชาเป้าอารีครับอันนี้เป็นผู้อำนวยการนิด้าโพนะครับอาจารย์ดนุวัฒน์นะครับเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอกนะครับเป็นอาจารย์อยู่ม.รังสิตนะครับครับมีอีกหลายท่านนะครับเราได้เวลาน้อยผมจะขออนุญาตว่าเราคิดอย่างไรเราต้องการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกปปส.อย่างไรขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ธวัชชัยสุภดิษฐ์อ่านแถลงการของพวกเราก่อนครับครับสวัสดีครับมวลพี่น้องมหาประชาชนนะครับผมขออ่านแถลงการเป็นคำง่ายๆนะครับเพราะถ้าอ่านยากๆเดี๋ยวรัฐบาลไม่เข้าใจอีกนะครับตามที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้สิ้นสุดสถานะความเป็นรัฐบาลไปแล้วเนื่องจากขาดความชอบธรรมทั้งทางกฎหมายและขาดความชอบธรรมทางการเมืองโดยสิ้นเชิงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557และการชี้มูลความผิดยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันที่8พฤษภาคม2557ในวันนี้การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีซึ่งสว.ไพบูลย์ นิติตะวันได้นำเรื่องฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมแทรกแซงการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อเปิดทางให้มีการโอนย้ายพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อเปิดทางให้สามารถแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงซึ่งเป็นเครือญาติของยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นเป็นผู้บัญชาการแห่งชาติได้นั้นศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยคดีนี้เมื่อวันที่7พฤษภาคม2557ว่าการกระทำของยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญตามมาตรา266มาตรา268ที่ห้ามมิให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปก้าวก่ายการโยกย้ายข้าราชการประจำทำให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นคณะรัฐบาลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วงเล็บ7ดังนั้นคณะรัฐบาลจึงสิ้นสุดลงตามไปด้วยตามแบบอย่างของวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งนานาอารยประเทศยึดถือกันอยู่ทั่วโลกคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติวงเล็บปปช.
ได้ชี้มูลความผิดว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา157ที่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่กำกับดูแลโครงการรับจำนำข้าวให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันทำให้โครงการขาดทุนเป็นมูลค่าเกือบ500,000 ล้านบาทโดยที่ประโยชน์ตกถึงมือชาวนาซึ่งเป็นกลุ่มหมายที่รัฐบาลต้องการให้ความช่วยเหลือน้อยมากการชี้มูลความผิดของยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้ชี้เฉพาะประเด็นการถอดถอนจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสิทธิ์ทางการเมือง5 ปีสำหรับโทษทางอาญาปปช.จะชี้มูลความผิดต่อไปในนามเครือข่ายนิด้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงจึงขอเรียกร้องดังต่อไปนี้1ขอเรียกร้องให้ภาคธุรกิจออกมาเรียกร้องและกดดันให้พรรคเพื่อไทยยินยอมสละอำนาจเพื่อเปิดทางให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยสันติวิธีเพื่อบริหารประเทศต่อไปสองขอเรียกร้องให้ประชาชนนุกบูเราออกมาสนับสนุนกปปส.อย่างพร้อมเพียงกันในวันที่9 พฤษภาคม 2557เป็นต้นไปเพื่อให้การดำเนินการให้มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลชุดใหม่เพื่อทำหน้าที่บริหารประเทศต่อไป3. ขอเรียกร้องให้ระบบราชการซึ่งประกอบด้วยทหารตำรวจและพลเรือนโดยเฉพาะศิษย์เก่าของนิด้า 70,000 คนทั่วประเทศออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนให้ดำเนินการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลชุดใหม่เพื่อทำหน้าที่บริหารประเทศต่อไปโดยทันที4. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการจัดการจัดตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติดำเนินการปฏิรูปประเทศต่อไปนี่คือเรียกร้องข้อเรียกร้องของเครือข่ายนิด้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับขอบคุณครับครับพ่อแม่พี่น้องครับเราจะมีอาจารย์และตัวแทนของศิษย์เก่าอีก2ท่านพูดสั้นๆครับท่านแรกเรียนเชิญท่านอาจารย์นิสดาเวชยานนท์ครับเรียนเชิญครับกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนที่มีความรักในประเทศชาติของเราอย่างยิ่งค่ะวันนี้ท่านมาในนามของนิด้าเครือข่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งพวกเราทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ณที่นี้เราได้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขและเราต้องการเพื่อที่จะให้ประเทศของเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมคะเมื่อวานนี้และวันนี้เราได้ฟังคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาในมติเอกฉันท์ว่าคุณยิ่งลักษณ์ทำผิดกฎหมายใช่ไหมคะถามว่ามีกฎหมายฉบับไหนในประเทศไทยที่ยินยอมให้ครอบครัวใดหรือตระกูลใดสามารถที่จะอยู่เหนือกฎหมายมีไหมคะในเมื่อเราทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันและรัฐบาลชุดนี้ก็บอกว่าจะยึดในนิติรัฐแต่ทำไมพอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินถึงไม่เคารพกฎหมายคะในนามเครือข่ายนีด้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงดิฉันขอเรียกร้องและขอกราบถึงผู้ที่อยู่ในตำแหน่งทั้งหลายทั้งปวงประเทศชาติของเราบอบช้ำมามากแล้วเราควรจะให้โอกาสประเทศชาติของเราฟื้นได้แล้วค่ะขอเรียกร้องผ่านกลุ่มต่างๆเนื่องจากเราไม่มีอำนาจใดๆลุงกำนันก็บอกแล้วว่าให้เรามามือเปล่าเราไม่มีอาวุธใดๆทั้งสิ้นเรามีแต่จิตใจที่ต้องการที่จะให้ประเทศชาติของเราอยู่หลุดจากบ่วงกรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้
พราะฉะนั้นนะคะต้องถามคนไทยทุกคนว่าเราจะอยู่ในสภาพสังคมซึ่งมีคนมาข่มขู่มี M79 มี M76 นะ เมื่อไม่ชอบใครก็สามารถที่จะทำร้ายเขาเนี่ยเราจะอยู่ในสภาพนี้ไปอีกนานเท่าไหร่คะถ้าเราไม่มีการมีนายกคนใหม่ถ้าเราไม่มีรัฐบาลใหม่สภาพเช่นนี้มันก็จะดำรงคงอยู่ถามว่าเราจะอยู่กันอีกนานเท่าไหร่คะถึงเวลาแล้วหรือยังเครือข่ายนีด้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงขอเรียกร้องเราต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และเราต้องมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งค่ะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราเหลือตัวแทนของศิษย์เก่าอีกท่านหนึ่งนะครับคุณประดิษฐ์กิตติฤดีกุลจะพูดในนามของศิษย์เก่าที่ร่วมอยู่ในเครือข่ายนิด้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับเชิญคุณประดิษฐ์เลยครับครับพี่น้องครับพวกเราเครือข่ายนิด้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิรูปประเทศไทยเมื่อวานนี้เราได้รับข่าวดีครับพี่น้องว่ารัฐบาลทรราชแทบจะสิ้นไปแล้ววันนี้ครับคณาจารย์และศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนิด้าจึงขอมาประกาศว่าต่อไปนี้เราจะไม่ยอมเราจะปฏิรูปประเทศไทยอย่างจริงจังและเมื่อรัฐบาลทรราชได้สิ้นไปพี่น้องครับถึงเวลาแล้วที่จะปฏิรูปประเทศไทยแล้วเมื่อปฏิรูปประเทศไทยคำว่างบประมาณมีไว้กินจะหมดไปคำว่าแผ่นดินมีไว้ขายจะไม่มีอีกแล้วแล้วคำว่ากฎหมายมีไว้เลี่ยงจะไม่มีแล้วที่มีคนบอกว่ามีเสียงไว้ซื้อจะหมดไปแล้วที่มีคนพูดอีกว่าประชาธิปไตยมีไว้บังหน้ามันจะหายไปจากประเทศไทยพี่น้องครับณเวลานี้จะถึงเวลาแล้วครับว่าเราจะต้องมองหานายกใหม่การเมืองใหม่ปฏิรูปเพื่อแผ่นดินใหม่ของที่ดีๆของประเทศไทยในฐานะเครือข่ายนิด้าคณาจารย์ลูกศิษย์ขอวิงวอนครับพรุ่งนี้9:09 น.วันที่9ขอเชิญครับศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนิด้าจำนวน 70,000 คนทุกคนพบกันหน้าสุลุ่มพรุ่งนี้9:09 น.เจอกันที่เต็นท์นิด้าเพื่อร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยสู่ประเทศไทยอย่างสมบูรณ์สู้กันไหมครับพี่น้องสู้ไม่สู้พี่น้องแล้วพบกันพรุ่งนี้9:09 น.พ่อแม่พี่น้องครับผมเป็นความผิดพลาดผมเองนะครับตกไปท่านหนึ่งเหลือท่านสุดท้ายนะครับจะพูดในนามของตัวแทนศิษย์เก่าอีกท่านนะครับดร.ดนุวัฒน์สาคริกครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกครั้งมาเดียวๆแต่วันนี้ขอร่วมกับนิด้าสถาบันที่ผมเคยเรียนและจบจากที่นี่สุดยอดจริงๆครับวันนี้วันนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่า
ผมภูมิใจในนิด้าเหลือเกินครับพี่น้องพี่น้องครับประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่เครือข่ายไหนสถาบันไหนอย่างวันนี้ผมมาในนามของศิษย์เก่าของนิด้าก็ขอเรียกร้องไปยังทุกท่านครับวันนี้อนาคตของประเทศไทยนั้นอยู่ในมือของประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงครับพี่น้องแกนนำกปปส.ก็ดีนักวิชาการก็ดีเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ประเทศไทยในอนาคตลูกหลานของเราจะอยู่กันอย่างไรวันนี้ท่านเป็นคนตัดสินครับการออกมาแสดงพลังของประชาชนคนไทยทุกคนนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าออกมาเยอะมีพลังเพียงพอจะแก้ปัญหาประเทศทั้งในระยะสั้นและการปฏิรูปในระยะยาวได้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศถึงที่บอกถึงอย่างที่ผมบอกว่าเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญปัญหาเฉพาะหน้าที่รอการแก้ไขอีกมากมายความจำเป็นในการมีรัฐบาลใหม่อย่างเร่งด่วนต้องมาจากประชาชนทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านแล้วครับเปลี่ยนแปลงยิ่งเร็วประเทศจะยิ่งฟื้นฟูครับพี่น้องถ้าท่านอยากเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูประเทศครั้งนี้ออกมากับพวกเราถึงเวลาเป่านกหวีดแล้วครับพี่น้องถึงเวลาออกมาร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยกันขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องครับสู้ไม่สู้ครับสู้ไม่สู้ครับสู้ไม่สู้ครับพรุ่งนี้ตั้งแต่วันที่9 10 11จบเกมรัฐบาลเดิมตั้งรัฐบาลใหม่หานายกคนใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปเจอกันครับสวัสดีครับ